ครับสวัสดีครับก็พบกับรายการขององค์การสหพันธรัฐไทยเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยในตอนที่ชื่อว่าแมวปูสู้ราชาหอยประจำวันพฤหัสเอ้ไม่ใช่วันเสาร์ครับอ๋อวันนี้วันเสาร์นะครับผมวันเสาร์วันเสาร์ที่30กันยายน2560แสดงว่ายังไม่ได้แก้วันที่ขออภัยด้วยนะที่ลงไปนะครับลงไปวันพฤหัสก็วันนี้วันเสาร์ที่30กันยายน2560นะครับแมวเนี่ยก็คงรู้นะเป็นชื่อเล่นคุณทักษิณสวนปูชื่อเล่นคุณยิ่งลักษณ์ราชาหอยที่เป็นชื่อจริงนะครับของวชิราลงกรณ์นะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะมีการพูดกันมากเหลือเกินว่าคุณปู่หนีไปไหนก็สำนักข่าวต่างประเทศแจ้งมาจากวงในนะครับก็คงจะไปสัมภาษณ์พวกกรรมการพรรคเพื่อไทยบางคนเพื่อขอข้อเท็จจริงก็คือคุณปู่เธอหนีไปอยู่ดูไบแล้วตอนนี้เธอก็ไปอยู่อังกฤษนะครับเหตุที่ต้องหนีเนี่ยนะอันนี้ข่าววงในแจ้งมานะครับแจ้งมาว่าเหตุที่ต้องหนีก็เพราะว่าพระเจ้าอยู่หอยวชิราลุงรูเนี่ยได้สั่งองค์พานะตอนนี้องค์พาไปคุมศาลทุกศาลนะครับองค์พาเนี่ยสั่งองค์พาให้ไปบอกกับเปรมนะให้รีบจัดการเอาปูเข้าคุกแล้วก็อย่าให้มันหายใจนะครับโดยที่คนที่รับงานนี้ก็คือศรีวรารังสิภามนกุลแต่ข่าวนี้มันรั่วออกไปนะครับถึงหูของคุณแมวคุณแมวก็สั่งถอยทันทีนะครับโดยที่ไม่ให้ใครรู้เลยคือถ้ารู้ก็หนีไม่ได้นะไม่ใช่หนีเอาตัวรอดหรอกก็คือถ้าบอกก็จะไม่รอดเพราะที่จริงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับไว้ใจไม่ค่อยได้เลยปัญหาหนึ่งของคุณทักษิณก็คือว่าลูกน้องส่วนใหญ่ไว้ใจไม่ได้ลูกน้องคุณทักษิณมักจะแนะนำให้คุณทักษิณสู้คดีคุณทักษิณแกฉลาดแกไม่เชื่อลูกน้องแกหนีไปก่อนอันนี้ก็เหมือนกันครับลูกน้องคุณทักษิณบอกให้สู้คดีบอกว่ายังไงไงเนี่ยเราไม่ผิดนะแต่บังเอิญว่าเป็นคุณปูก็ยังชะตาไม่ขาดเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าคุณทักษิณได้ตัดสินใจถูกเป็นครั้งที่สองทางการเพียงครับครั้งแรกคือหนีนะครับหนีไปเลยหนีไปดูโอลิมปิกกินแล้วก็หายไปเลยไม่มาอีกครั้งที่คุณปูก็เช่นกันก็มีเสียงด่าตามหลังว่าต้องหนีตลอดชีวิตอันนี้ไม่จริงครับผมรับประกันว่าคุณปูไม่ได้หนีตลอดชีวิตหรอกเอาทำไมอย่างนั้นนะครับแล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่การหนีครับคนที่จะหนีตลอดชีวิตคือราชวงศ์จักรีทั้งหมดนะครับจำไว้เลยนะปีหน้าคนพวกนี้จะต้องหนีตลอดชีวิตครับไปอยู่เยอรมันเราก็จะส่งคนไปจับนะครับก็หาฆ่าคนตายเอาไปขังคุกแล้วฆ่าเขาตายอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่วชิราลงกรณ์ต้องทำอย่างนี้เป็นการสืบสารพระราชปณิธานของภูมิพลครับศาสตร์พระราชาคือฆ่ามันให้หมดพูดตรงๆนะภูมิพลได้สั่งวชิราลงกรณ์เอาไว้เลยว่าต้องทำลายให้หมดนะไอ้เดียมึงทำความพอไว้นะอย่าให้มันเหลือนะเนี่ยที่พ่อไม่หายป่วยก็เพราะเนี่ยทำไมมันกระดูกแข็งเหลือเกินวะอันนี้แหละครับนะก็มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบว่าวชิราลงกรณ์เนี่ยเป็นคนค่อนข้างแกขี้กลัวบางคนคุณดูข่าววันสองวันนี้24กันยาวันมหิดลใช่ไหมครับคุณเห็นภาพวชิราลงกรณ์ไปไหว้ปู่ฮะกรมหลวงสงขลานครินทร์เจ้าฟ้ามหิดล
มหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมราชนกผมก็คิดว่าเขามาแล้วพอถามแล้วไม่มาครับภาพปีก่อน คือเจ้านี่มันเล่นง่ายๆนะหน้าด้านก็ดูภาคกรณียกิจไอ้รถที่มันวิ่งสู้กับน้ำใช่ไหมวิ่งอยู่นั่นแหละมันก็มีคันเดียวครับสายวนไปวนมาภาพมันเก่าๆตอนนี้วชิราลงกรณ์ไม่ได้อยู่เมืองไทยอยู่ที่มิวนิกนะครับคุณจะไปดูภาพเป็นภาพเก่ามามันมีครั้งหนึ่งองค์พาเนี่ยเมาขับรถเองนะไปเที่ยวแล้วเมากลับมาแล้วแกหงุดหงิดแกไล่รถนำขบวนออกไปหมดเลยครับไปชนต่อหม้อเละเลยนะดีที่ไม่ตายหน้าแหกยับเยินแกก็ไปเปลี่ยนหน้าคุณสังเกตดูหน้าองค์พาเนี่ยมาทำมาทั้งหมดเลยคุณสังเกตจมูกจมูกแค่ครับอันนั้นคือหน้าทำนะครับเพราะว่าขับรถแหกโค้งแล้วเสร็จแล้วช่วงนั้นน่ะช่วงที่มันอยู่โรงพยาบาลมันก็เอาภาพเก่าๆมาออกวันนี้ทรงเสด็จนั่นเสร็จนั่นเอาภาพเก่ามาออกครับวัดพระแก้วคุณดูดีๆนะก็เป็นภาพเก่าๆวนๆฉายมันมีไหมคุณข้าวเหนียวคุณก็เป็นแฟนรายการข่าวราชสุนัขเนี่ยครับมีวันไหนที่คนมาน้อยมีไหมไม่มีครับวันนี้พวกไม่มีเลยฝนตกแดดออกแผ่นดินไหวน้ำท่วมที่บ้านไฟไหม้ก็ยังมาครับฮะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับคือผมขอเรียกว่าเป็นรัชสมัยแห่งการรีรันอย่างเดียวครับไม่ว่าจะภาพมายุคไหนก็ตามวันนี้ก็ต้องครับแถมข่าวนิดนึงนะที่มีคนพูดกันบ่อยครับถึงเรื่องคุณชัดชาติชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีคมนาคมยุคคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเป็นน้ำดีเป็นซูเปอร์แมนอะไรก็ไม่รู้เป็นไอดอลครับมีหลายคนวิจารณ์ว่าคุณชัดชาติทำไมย้ายไปช่วยคสช.ฮะครับข่าวในวางกันเยอะไปหมดคือว่าไปว่ากันกับหน้าเป็นหลังไปเลยใช่ไหมครับจากหน้ามือเป็นหลังตีนก็คือครับจริงๆมันก็มีบ่อยคุณด้วยสมคิดก็เป็นสมคิดเจ้าสีพิทักษ์ครับวัดมีคลังฮะไอ้สมคิดเนี่ยก็เป็นน้องไอ้อะไรสมเจ้าสีพิทักษ์ฮะก็อยู่อะไรผู้จัดการเนี่ยเป็นซีของไอ้สนธิริมฮะครับหลายๆคนนะครับก็คือแล้วคุณดูไอ้ที่เก้าภาพเก่าๆมาติดวิษณุเครืองามบริษัทวันโนอยู่กับทักษิณป่ะทั้งทักษิณนะครับผมใช่ครับไอ้สนธิพยัคฆ์ลินก็เป็นสมัยทักษิณใช่ไหมไอ้ประยุทธ์ก็เป็นสมัยยิ่งลักษณ์ครับเพราะฉะนั้นคือมันเหมือนกับว่าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาตั้งศัตรูมาเป็นทีมที่ปรึกษาเหมือนเขาจะเอาใจเจ้าหรือเขาไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะคือภาพเป็นน้ำดีอ่ะเขาอยากจะใจเจ้าหรือเปล่าใช่เหมือนสุรเกียรติ์เสถียรเสียงหายเดี๋ยวเข้าแฮงเอาท์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีว่าเสียงหายครับสักครู่นะครับเข้าโฆษณาเนี่ยฮัลโหลครับได้ยินเสียงไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินเสียงไหมครับบางท่านอาจจะ1บ้าง2บ้างมาแล้วนะครับโอเคครับมีใครได้ยินเสียงบ้างไหมครับมี2อีกมี2 2 1 1นะครับโอเคนะครับเพราะว่าตะกี้เน็ตหลุดไปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมีใครได้ยินสัญญาอะไรไหมครับโอเคครับ
โอเคโอเคก็เล่าถึงคุณชัดชาติแล้วก็สุรเกียรติแล้วก็พิจิตรคุณวณิชคุณลวณิชคือชัยคุณวณิชคือมีคนไปว่าคุณชัดชาติทำไมย้ายข้างไม่ได้ย้ายเขาเป็นคนของเปรมอยู่แล้วพ่อเขาคือพลตำรวจเอกเสน่ห์ศิริพันธ์เป็นผู้จัดการตำรวจนครบาลคือสายเจ้าเนี่ยเขาจะเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่คนเพิ่งรู้นะครับว่าคุณชัดชาติเป็นคนของเปรมคือวงในเขารู้แต่ทีนี้เนี่ยคือคุณยิ่งลักษณ์หรือคุณทักษิณเองเนี่ยก็ชอบใช้คนของเจ้าเพื่อเอาใจเจ้าด้วยอย่างที่คุณ112เขาก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับยังไงบวรศักดิ์วิศวงามมันคนของเปรม 100% มันปากใต้บ้านเฮาสงขาฮะครับผมว่าดีไม่ดีเขายังรู้นปชเป็นคนของเปรมด้วยซ้ำไปจริงๆผมไม่ได้กล่าวหานปชมันคนของเปรมครับมันถึงมีหน้าที่ไปด่าเปรมไงครับมีหน้าที่บิดเบือนไล่พวกนี้ก็แนะนำให้ทักษิณสู้คดีแต่ทักษิณดื้อครับหนีไม่น่าดื้อเลยถ้าไม่ดื้อป่านนี้ก็ไปเกิดใหม่นานแล้วอ้าวแม้แต่คุณยิ่งลักษณ์ก็แนะนำให้สู้คดีเครื่องจริงๆคุณทักษิณเนี่ยอยู่ลำบากเพราะลูกน้องเป็นอย่างนั้นเยอะลูกน้องคุณทักษิณนี่นะมันเอาเจ้าเกินเกือบหมดเลยนะครับครับทีนี้เขาเป็นลูกเสน่ห์สิทธิพันธ์แล้วเสน่ห์เนี่ยเป็นลูกเขยของพิจิตรพี่ชายกุลวณิชคือพี่ชายกุลวณิชเนี่ยเป็นตาของชัดชาติเป็นคุณตาพี่ชายกุลวณิชพี่ชายกุลวณิชได้มีศักดิ์เป็นลุงของพิจิตรเป็นลุงของพิจิตรเป็นลุงและเป็นอธิบดีตำรวจเป็นรองอธิบดีตำรวจสมัยประเสริฐรุจิรวงศ์เพราะประเสริฐเนี่ยแกเป็นอธิบดีโดยที่แกไม่รู้เรื่องตำรวจคือเป็นประเสริฐนี่เป็นอธิบดีตำรวจสมัยจอมพลถนอมเป็นนายกแล้วทีนี้เนี่ยสมัยยุคปฏิวัตินี่แหละยุคที่ว่าไม่ค่อยมีเลือกตั้งในประเสริฐเนี่ยประเสริฐแกเป็นครับแล้วก็คือแกไม่ค่อยเลือกตำรวจก็เลยเอาพิชัยกรมนิตมาดูพวกนี้แทนเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นะครับเขาทำงานรับใช้เจ้ามาตลอดส่วนพิจิตรก็เป็นองคมนตรีนั่นคุณไม่ต้องผิดหวังหรอกก็เป็นเรื่องดีที่เขาแสดงให้เห็นมันสุรเกียรติเอ๊ะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพิจิตรอุ๊ยพิจิตรก็ตอนนี้มีข่าวว่าแกบางทีแกแบบค่อนข้างแกอัลไซเมอร์กินคือไม่รู้เรื่องแล้วเดินหลงทางไปหายไปที่เขาเรียกบิ๊กเสือพร้อมกับเงิน10ล้านอะไรเงี้ยพิจิตรกุลวณิชนี่เขาเป็นพวกเสือที่คอยขู่ไงเวลาใครมีเรื่องกับเปรมเขาจะออกมาคูนะพิจิตรกุลวณิชอาทิตย์กำลังเอกฮะแล้วตอนนั้นก็มีชลิตจงใจยุทธพวกนี้เด็กเปรมเพราะนั่นไอ้ชลิตก็เป็นเด็กเปรมครับคุณจะไปเชื่อเลยนะส่วนคุณหน่อยก็สายเจ้า 100% ครับนะไม่รู้หน่อยไหนนะที่ชอบปั้นพระพุทธรูปอะไรว่าพุทธเจ้าน้อยอ่ะนะไอ้เนี่ยสายเจ้า 100%เพราะฉะนั้นนะครับก็คือที่เขาบอกว่าเข้ากับทหารได้ที่อาจารย์ทิติก็บอกไงถ้าคุณหน่อยบอกเข้ากับทหารได้ก็คือเป็นเผด็จการคือมันเข้ากันไม่ได้คุณบอกว่าจะไปเพราะฉะนั้นนี่นะเขาเป็นสายเดียวกันอันนี้ไม่ข้อกล่าวหาเป็นเรื่องปกติอย่าไปผิดหวังคุณหน่อยเขาก็รอเลือกตั้งไม่ใช่เหรอแต่ผมบอกตรงนี้คุณหน่อยนะคุณทำใจไว้เลยนะคุณไม่ได้เป็นไรหรอกนะเขาอยากเป็นนายกหญิงคนที่สองคุณอยู่ห่างๆเพราะว่าคุณเที่ยวไปยิ่งรักแล้วคนละเรื่องผมเดาใจเขาออกนะผมว่าคือคุณหน่อยเนี่ยเขาเอาใจเจ้าเหมือนนปช.แล้วฮะครับเพราะคนพวกนี้เป็นคนที่ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะกลายเป็นพวกล้าหลังหรือเผลอๆเป็นปฏิกิริยานะคุณอยากบัดว่าเราพูดเกินหรือเปล่า มันก็ไปได้ทั้งสองทางนะเป็นได้คือคนเรามันเปลี่ยนได้ครับแต่ผมเชื่อว่านะคือถึงเวลาแล้วก็คงจะต้องปรับต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมาชัดเจนแล้วว่าวชิราลงกรณ์เนี่ยเขารับพินัยกรรมทายาทอสูรของหลวงนฤบาลที่ชื่อภูมิพลนะครับคืออ้าปากถ่ายทอดรอตะขาบเป็นตัวๆเลยทีเดียวครับคือเขารับไอ้ศาสตร์พระราชามาคือให้กำจัดตระกูลชินวัตรครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้มือกฎหมายหมายเลขหนึ่งเขาชื่ออะไรรู้ไหมใครครับองค์พาครับมือหนึ่งคือองค์พานะองค์พาเนี่ยมันปั้นมาคุมศาลโดยเฉพาะครับก็มาสั่งเปรมเพราะฉะนั้นเขากับเปรมเนี่ยเปรมก็เป็นลูกน้องไอ้หอยนี่แหละไม่เป็นไม่ได้เพราะทหาร20คนของคุณเปรมเนี่ย
คือของคุณหอยครับวิทยากรมันเก่งนะมันไล่ออกหมดเลยนะเอาคนของเปรมไปเข้าค่ายทวิวัฒนาหมดเอาคนของตัวเองมาประจุแทนและทำหน้าที่ทั้งดูแลทั้งสืบด้วยนะเปรมจะทำอะไรต้องขอนะต้องขอคุณหอยพระเจ้าจะจัดงานวันเกิดได้แต่อย่าก็เลยพูดเยอะครับเพราะนั้นคุณเขียนดูงานเปรมจะย่อขนาดลงนะห้ามก็เลิกครับแล้วเขาจะสั่งห้ามสวมชุดทหารธุรกิจไม่ค่อยมีใครใส่ทหารเท่าไหร่ถ้าเป็นในยุคก่อนๆเนี่ยคือถ้ามีพลเอกเปรมบวกชุดเขียวขี้ม้าตลอดทุกครั้งเปรมบวกเขียวขี้ม้าทุกครั้งที่มีนายกไปคารวะเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมคุณเห็นว่าประยุทธ์เขาไม่ค่อยใส่ชุดทหารเห็นไหมครับไม่ใส่ชุดข้าราชการพลเรือนแบบชุดกำนันผู้ใหญ่ใช่ไหมครับสีกากีเสียบอกว่ามึงไม่ใช่ทหารครับเดี๋ยวคนเข้าใจผิดคิดว่ามึงเป็นเจ้าของคอกม้าครับเจ้าของคอกม้ามีคนเดียวกูเนี่ยเจ้าของคอกม้าเนี่ยมึงอย่าเสือกครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่รับแผนให้ทำลายยิ่งลักษณ์ก็คือเปรมครับผมรับมาจากองค์พารับจากพ่อมันคือไอ้หอยสืบทอดเจตนารมณ์พ่อมันที่ตายไปแล้วเนี่ยครับคือไอ้บอดเนี่ยนะมันสั่งไปทอดงี้เขาสามัคคีกันดีไม่เคยสับสนครับฝ่ายรัฐวิจักกีนี่ไม่เคยมีใครสับสนนะจริงไหมมันเคยสับสนเลยสั่งให้ยิงว่าไม่ยิงมีไหมไม่มีของมันนี่เอกภาพเป๊ะเลยครับถ้าคุณทำได้อย่างเขานี่นะคุณชนะทันทีเลยครับใช่ไหมมันสั่งแล้วทางมันมีคิดว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันผมว่ามันรุนแรงไปแล้วก็เป็นผู้หญิงครับเจ้าไม่มีครับไอ้ศรีวราคุณดูหน้ามันดีๆนะครับไอ้ที่ทำได้ทุกอย่างยกเว้นความดีคุณดูหน้าศรีวราคุณดูแต่ละคนเนี่ยคุณดูใช่คุณ112คุณดูโหเฮงเก่งฮะก็มันอยากเป็นผบ.ตำรวจไงมันก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เข้าตานายก็คือเอ๊ะใครเป็นผบ.ตำรวจผมไม่รู้จักจากทิพย์ป่ะจากทิพย์ชัยจินดาอ๋อเป็นครับผมไม่รู้คิดจะศรีวราคนที่เป็นเบอร์2มันพยายามทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อบี้เบอร์1ลงไปให้ได้ครับถ้าสมมติว่ายุคนี้มีรายการตอบปัญหาเกมเศรษฐีว่าใครเป็นอธิบดีกรมตำรวจเอ๊ะอธิบดีเขาเรียกอะไรผบ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันคือใครมีจักรทิพย์กับศรีวราศรีวราเป็นครับตอนนี้ใช่คนจะตอบศรีวราทันทีโดยไม่ทันคิดมันก็ลักษณะไม่รู้เป็นนักเล่นหมากรุกอะไรอยู่ที่ไหนครับทีนี้เนี่ยถามว่านะปัญหาหนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งนะครับคุณว่าคุณแม่คุณปูจะเกลียดเสียกับกษัตริย์ได้ไหมเกลียดเสียนี่แปลว่าประนีประนอมแปลว่าล็อบบี้แปลว่าเจรจาเกลียคือเกลียคือเดินนะแต่ประเภทอบปลาอบไหลให้ยังบัตรตอบก่อนดีกว่าคุณคุยกันได้ไหมทักษิณกับเจ้าเนี่ยคุยกันได้ไหมคุยกันได้ครับแต่ว่าจะคุยแบบไหน ไม่ใช่คุณก็พูดให้มันตรงดีกว่าคือเจรจากันแล้วก็ตกลงอย่างที่สัตว์ทางพวกแสดงชอบใช้นะไม่มีคุยกันแล้วมันไม่มีวันที่จะคุยกันได้ครับเพราะว่าเขาเอาชีวิตกันขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะมันหลายครั้งผมว่าถ้านัดเขาจะไปไหมเนี่ยสมมติว่าเสียนัดทักษิณให้มึงมาที่มิวนิกคงไม่ไปแล้วครับถ้าไปก็คงถือปืนไปด้วยหรือว่าทักษิณว่าเอ้เสียมาเที่ยวดูไบดิครับฮะก็คงไม่ไปครับหรือไปเจอเป็นกลางเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วไปเจอที่ปักกิ่งรู้สึกว่าจะโดนหลอกหลายครั้งคุณยกอะไรจะไปเจอเมืองไหนกลางทะเลทรายไหมคุณข้าวเหนียวคุณว่าประเทศไหนเป็นกลางไปเจอกันมาเจอไหนดีผมว่ามันเป็นความเพ้อฝันมากกว่าผมว่ามันไม่มีเจรจานี่ไม่มีครับคุณต้องเข้าใจเนเจอร์ลักษณะของเจ้านะครับคุณเจรจากับเจ้าได้คุณถามฮะไม่ได้ไปถึงมันก็ต้องกราบตีเขาใช่ไหมจริงไหมครับคืออันนี้นะผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีการเจรจาแล้วแต่ว่าถ้าหลอกให้ทำเนี่ยขอหน่ะนะเขาขอแต่เขาหลอกนั่นหลอกนี่ขอแล้วก็โดนหลอกซ้ายหลอกขวาหลอกไปนั่นหลอกไปนี่เหมือนในนิรโทษกรรมแฮมเมาเข่งอ่ะเหมือนที่ป้าสมจิตบอกอย่าทำอะไรนะอย่าตั้งรัฐบาลพักถิ่นนะเดี๋ยวเคลียร์ให้อย่านะนี่นะคือโดยเนเจอร์นะครับโดยหลักการเนี่ยมันก็โดยที่จริงนักธุรกิจจะมุ่งการเจรจาจะไม่รู้ราคาฝันจริงไหม
ธุรกิจเขาจะหวังผลถูกต้องครับคือโอเคพอได้ก็พอยอมได้ก็ยอมครับเรียกว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งทั้งสองฝ่ายวินวินครับครึ่งครึ่งฮะโดยธรรมชาตินักธุรกิจจะเป็นแบบนั้นครับก็เหมือนได้ที่ CP หรือเบียร์ช้างกันบางทำนะคือสมยอมกับเจ้ากลายเป็นที่คุณ112ว่าเป็นเจ้าสัวใช่ไหมคุยกันไปเลยคือได้ประโยชน์คือผูกขาดไปด้วยกันทั้งคู่ทั้งเจ้าทั้งไอ้ทุนผูกขาดแต่โดยทุนสมัยใหม่ผมว่าทักษิณก็ยอมมาเยอะแล้วนะฮะก็คือก็ยอมมาเยอะแล้วแล้วกลับมาติดคุกตอนนี้พูดง่ายๆว่าถอยจนสุดจนไม่รู้จะสุดยังไงเดี๋ยวเจ้าก็จะเล่นมุกแบบไปเหมาแข่งอีกอ่ะเออหน้าเดี๋ยวก็อย่างนั้นอย่างนี้ลักษณะนั้นครับหลอกขุดหลุมหลอกกระโดดลงไปในหลุมฝังเลยครับคือมันที่จริงอ่ะตั้งแต่ปี52นะตอนนั้นผมไปอยู่ข้างบ้านศรีรัตน์เนี่ยอยู่ปี52ตั้งแต่ปี52เขาบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลจะสละบัลลังก์ให้วชิราลงกรณ์ขึ้นนะครับแล้วให้แต่ละคนส่งตัวแทนพรรคละ2คนประชาธิปัตย์2เพื่อไอ้ตอนนั้นเป็นพลังประชาชนเพื่อไทยยังไม่เกิดแล้วก็แต่ละส่วนพันธมิตร2คนอะไรเสื้อแดง2คนเนี่ยแล้วจะโอเคซึ่งจริงๆไม่มีเลยนะไม่มีมูลความจริงครับเป็น IO แต่คนก็เชื่อคือคนไทยเนี่ยถ้าบอกว่าเจรจาบอกให้รอคนไทยจะเชื่อครับบางทีรอจนอยากย้ายขึ้นแมงมุมไปชักใหญ่คนไทยไม่ชอบลำบากไงไม่ชอบแตกหักเออไม่ชอบแตกหักไม่ชอบปะทะคือเขาบอกให้รอก็รอลักษณะปณิมนอมสูงผมบอกให้คุณรอฟังรู้ยังไงว่าหารอพรุ่งนี้มาพอพรุ่งนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้มาไงก็คนไทยเป็นเมืองพุทธไงมันลักษณะที่ว่าเมตตากรุณาปานีอะไรถ้อยทีถ้อยอาศัยเกรงอกเกรงใจจะถามก็ไม่ถามเขาบอกให้รอแล้วก็รอเป็นเด็กที่ดีฮะบอกให้รอก็รอไปเลยถ้าใครคิดต่อสู้คิดอะไรก็เอ้าเดี๋ยวจะพาคนไปตายอะไรพาคนไประวังโดนหลอกไปลำบากไปตายผมว่าอย่างนี้ได้ไหมโดยสภาพความเป็นจริงนะกษัตริย์เขาไม่ยอมตระกูลชินวัตรหรอกครับเพราะตระกูลชินวัตรคนมันนิยมคนมันนิยมจริงแล้วถ้าเทียบโครงการนะถ้าเทียบผลงานนะผมว่าคุณทักษิณคุณยิ่งรักนะผลงานเยอะจริงๆ VS ระหว่างตระกูลมหิดลเอ๊ะตระกูลมหิดลหรือว่าตระกูลจักรีดีเอาอย่างนี้นะผมว่าทักษิณสู้มหิดลไม่ได้อยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรครับโครงการปลูกฟินทำเฮโรอีนเนี่ยใช่ไหมอย่างนั้นเลย 90,000 กว่าไร่เนี่ยไอ้ดอยกลมเนี่ย 90,000 กว่าไร่นะติดพม่าเนี่ยผมว่าตระกูลชินวัตรทั้งคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์สู้ภูมิพลไม่ได้อยู่เรื่องเดียวครับคือปลูกฟินเรื่องปลูกฟินใช่มั้ยทักษิณเนี่ยไม่เคยปลูกฟินทำไม่ดีก็ไม่เป็นแต่ตระกูลนี้ทำมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังทำครับผมท้าเลยนะเพราะคนที่ทำอ่ะเขาบอกผมเองนะครับบางคนก็หนีไปแล้วด้วยเขาจะฆ่าเอาถ้าทำทางเขาฆ่าครับคุณไม่เชื่อไปเรียกพีเสด็จราชินีมาถามดิครับใช่ไหมไอ้ดิษฎาตาอีกคนนึงไอ้พีเสด็จที่เป็นหม่อมเจ้าพิษตาเป็นหม่อมหลวงอะไรของมันเนี่ยนะไอ้พีเสด็จนี่เป็นพระสหายของภูมิพลเป็นพระสหายพีเสด็จราชินีก็เลยรู้ความลับมากอย่างราชินีก็คือพี่ชายของไอ้นี่ไงวิภาวดีรังสิตวิภาวดีเมื่อก่อนนาทูราชินีใช่ไหมราชินีนมสรัชนีจัดตลาดไงก็คือเป็นพี่ของถ้าจำไม่ผิดเป็นพี่มั้งเป็นพี่ของวิภาวดีที่ถูกยิงอ่ะวิภาวดีมาแต่งงานกับลูกของรังสิตครับก็เลยเป็นนาทูรังสิตครับตรงนี้นะทีนี้พี่เสด็จนี่ก็คือเป็นคนดูแลเรื่องโครงการหลวงโครงการหลวงครับก็คือทีนี้ก็คือดูแลได้ฟินดูแลคนละส่วนมันมีโดยตรงโครงการหลวงแล้วก็มีพีเสด็จเนี่ยดูแลอีกส่วนหนึ่งพีเสด็จมันจะหนุ่มกว่ามันจะสอนคนว่าคนไทยไม่พัฒนาไม่มีวินัยสู้กูปลูกฝิ่นไม่ได้นะคือไอ้พวกสารเลวพวกนี้นะสอนคนได้ทุกเรื่องครับแล้วก็ทำประเภทสุดขั้วนะ
อ้างบอกว่าเนี่ยปลูกพืชทดแทนโครงการในหลวงเปลี่ยนฟินมาเป็นแอปเปิลที่จริงไม่ใช่ครับมันปลูกฟินจริงๆไม่ปลูกแอปเปิลอะแอปเปิลจะไปขายใครกูถามนะมันทำไปบางหน้าคุณก็ปลูกไกลขนาดนั้นมันจะขนไม่ได้มันก็ทำแบบแบบตรงนี้นะครับถ้าคุณดูดีๆเนี่ยอย่างที่เราเคยพูดผลงานทักษิณนั่นนะครับเยอะมาก 4-5 ปีนี่30บาทโอท็อปชำระนี่เกษตรกรรายย่อยกองทุนหมู่บ้านธนาคารประชาชน SME นะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางย่อมเล็กธนาคารอิสลามแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะบริหารสินทรัพย์ไทยใช้นี่ IMF บ้านเอื้ออาทรบ้านมั่นคงอุ้ยเยอะแยะตะแปะไก่เต็มไปหมดปราบปรามผู้อิทธิพลปราบปรามหวยเถื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดฟื้นฟูคุณภาพชีวิตลงในวิวัฒน์พลเมืองผู้ว่า CEO ทุก CEOตั้งกระทรวง ICT ปฏิรูประบบราชการ One Stop Service แล้วก็แก้ปัญหาพวกจดทะเบียนหวยบนดิน1อำเภอ1ทุนที่คุณข้าวเหนียวพูดถึงนะทุนศึกษา500โครงการเขาช่วยเด็กด้อยโอกาสไม่เยอะครับ 800,000 คนนะนะครับโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นโครงการเครือข่ายไร้สายตามหาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เยอะแยะไอ้จัดตั้งกองทุนยางใช่ไหมมา3ประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยทำให้ยางราคาดีขึ้นจัดระเบียบสารพัดที่ทำครับแม้แต่ระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะระเบียบแรงงานต่างด้าวสมัยทักษิณขึ้นที่เป็นแรงงานให้ถูกตามกฎหมายเนี่ยใช่ไหมทักษิณเป็นคนริเริ่มสารพัดที่จะทำพอมาในยุคอิงลักทักษิณจึงทำครัวไทยสู่ครัวโลกใช่ไหมแล้วก็กองทุนวายุพักผมซื้อไว้ล้านหุ้นนะตอนนั้น10บาทนะวายุพักนี่เขาประกันนะคือสิ้นกำหนด10ปีเขาจะคืนให้คุณ10บาทนะแล้วก็ดอกเบี้ยเงินปันผลออกทุก6เดือนนะครับเป็นการออมทรัพย์ช่วยประชาชนคือประชาชนก็ไปฝากวายุพักเพราะเขารับประกันเงินคืนและที่เห็นชัดๆก็คือไอโครงการสนามบินสุวรรณภูมิที่ทักษิณทำสำเร็จนะครับพอมาสมัยยิ่งลักษณ์นี่ที่ชัดเจนคือไอ้จำนำข้าวเนี่ยซึ่งมีคนเอาไปด่ามันก็แปลกสิ่งที่ทักษิณยิ่งลักษณ์ทำนะผิดหมดเลยทีได้บอกว่าผิดสร้างหนี้แปลกเว้ยคือโครงการแล้วไอ้อะไรประกันเงินเดือนจบปริญญาตรีอ่ะ15,000เมื่อก่อน 7-8,000 ใช่ไหมค่าแรง100กว่าบาทก็เป็น300แม้แต่โครงการของเจ้านะครับทักษิณก็เคยทำนะโครงการอะไรครับฉลองศิลาสมบัติ60ปีไงยิ่งใหญ่ที่เสื้อทั้งเต็มอ่ะนะครับทำไว้เยอะมากทีนี้ถ้ามาเทียบกับภูมิพล 4,000 โครงการผมก็พยายามจะหาข้อดีของภูมิพลนะโครงการอะไรบ้างครับของภูมิพลเนี่ยทำไม 4,000 คนทำไปเยอะเกินนะ เพราะแม่งฝ่ายอำเภอนั้นฝ่ายเฉพาะฝ่ายล่อไป 3,000 กว่าครับฝ่ายเล็กฝ่ายน้อยไปเอาไปโครงการหมดเลยคือมันไม่เป็นโล่เป็นพายอ่ะทำฝายกระแงะหนึ่งนะก็เป็นโครงการแล้วเออ4,000โครงการเนี่ยคือบางโครงการทำ2ชั่วโมงเสร็จครับดูช่วยโครงการครับการปลูกหญ้าแฝกเออมันเป็นโครงการตรงไหนมันไปปลูกไอ้เหี้ยหญ้าพวกนี้มันขึ้นเองอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกผมก็คนดูกังหันน้ำนี่ใช่1ใน 4,000 มั้ยครับกังหันน้ำจับยัดหมดแล้วคือครับมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะทำด้วยนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังผมเอามาจากเว็บเขาเลยผมก็งงนะรวมโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริที่น่าสนใจนะครับโครงการเกี่ยวกับป่าโครงการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดเชียงเซาโครงการพัฒนาพิกุลทองนราธิวาสโครงการพัฒนาภูพานสกลนครโครงการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีเน้นเรื่องป่าเปียกป่าชายเลนนะโครงการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจันทบุรีเน้นสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคล้เชียงใหม่นะโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอ่าวจังหวัดลำพูนโครงการห้วยองคตจันทบุรีโครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมผักเบี้ยเพชรบุรีศึกษาป่าชายเลนโครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรีโครงการเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงคือดูแล้วมันนึกไม่ออกมันยุ่งครับโครงการวิจัยธรรมชาติและป่าพลุสิรินธรนราธิวาส
โครงการเกี่ยวกับดินนะครับพัฒนาเขาหินซ้อนอ่ะตะกี้ก็พูดแล้วพูดอีกอ่ะฮะครับมันก็เอาเดิมแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเป็นเรื่องดินเมื่อตะกี้เรื่องน้ำเป็นเรื่องดินมีอีก2อย่างอีก3อย่างมีโครงการหุบกระพงและโครงการแกล้งโครงการแกล้งดินแกล้งดินคือทำให้ดินเปรี้ยวเป็นดินดีซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็โกหกนะทำแล้วชิบหายหมดแต่มันไม่มาพูดถึงผลนะครับโครงการนมหนองโพนับไหมครับนมหนองโพนับหมดแล้วครับไม่นับจะครบ 4,000 ได้ไงโครงการเขื่อนด่านขุนทดซึ่งจริงๆมันก็สั่งสร้างโครงการเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำไม่ปิงวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยโครงการน้ำดีไล่น้ำเสียตามคลองต่างๆในกรุงเทพโครงการอู้แก้มลิงฝนหลวงแก้มลิงได้ยินบ่อยแก้มลิงคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องกระจอกเรื่องเหมือนได้กังหันเนี่ยมันเป็นเรื่องสมัยโบราณผมว่าสมัยสปาร์ตคัสยังเจริญกว่านี้เลยครับสมัยเมโสโปเตเมียเดี๋ยวนี้สมัยนู้นถ้าคุณดูหนังไอ้พวกไอ้ที่มันใช้ดาบอัศวินเนี่ยใช่ไหมครับฝรั่งอ่ะคุณดูไหมมันมีคุกใต้ดินมาข้างในมีท่อระบายน้ำฮะครับมันใช้ระบบดาบใต้ดินแล้วสมัยหลายร้อยปีก่อนน้ำใต้ดินเขายังไม่มีเลยคือคุณสังเกตว่าทำไมประเทศยุโรปอเมริกามันไม่มีฝนตกนะบางทีนะทำไมมันมีน้ำเอามาจากไหนมันต้องรอฝนหลวงมันบางประเทศคุณดูสีฤดูไม่มีฤดูฝนนะประเทศเขตอุ่นใช่ไหมมีฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงมีฤดูฝนไหมมันไม่มีฝนนะแล้วมันน้ำมาจากไหนมันไม่แห้งตายฝนไม่มีมันก็มีฝนแต่ว่ามันมีไม่มีมันไม่มีฤดูฝนไม่มีครับแต่มันไม่เป็นฤดูไงมันไม่ใช่ไม่เป็นฤดูมันไม่มีฝนเลยบางประเทศไม่มีฝนนะเพราะมันไม่มีฤดูเรามีฝนเพราะว่ามันมีมรสุมพัดเขาอาศัยหิมะละลายมันก็เลยมันอาศัยทางเหนือไงหิมะละลายเป็นน้ำใช่ไหมแล้วมาแล้วก็ทำท่อใต้ดินครับผมถามคุณนะรัฐเวกัสเป็นทะเลทรายทำไมมันมีน้ำเต็มเลยน้ำมาจากไหนมันทำใต้ดินมาทำอุโมงค์ครับรัฐเวกัสที่เป็นที่ราบต่ำมากนะแล้วน้ำท่วมประจำนะครับจนประเภทว่าจะชิบหายถ้าท่วมมันเป็นกระทะมันเป็นก้นกระทะมันก็คิดจนเอาชนะได้คิดแก้ปัญหาน้ำท่วมนะเพราะน้ำจะไหลมารวมตรงนั้นเขาก็ทำใต้ดินออกไปที่อื่นเขามีที่เก็บนะครับเรียกว่าพอใช้ทั้งปีทั้งชาติตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่ว่าโครงการพระราชดำริที่คุณอ่านไปแล้วมันดูกระจอกคุณดูทีวีเคยเห็นไหมคุณข้าเหนียวโครงการพระราชดำริครับก็ต้องไปทำมาภาพมัวๆนะก้าวเก่ามาเดินไปดูแล้วมันมีอะไรเดินไปดูฮะเพราะว่าทักษิณต้องเดินไปดูไหมโครงการสามจังหวัดไม่ต้องเดินไปดูมันมีทุกแห่งคือเขาก็ให้ทีมงานหรือผู้ปฏิบัติงานเดินไปดูแล้วมารายงานผลให้ทราบไม่จำเป็นจะต้องเดินไปดูเองทุกโครงการแต่สามจังหวัดต้องเดินไปดูไหมแม่งทุกคนเนี่ยเป็นแสนประเภทที่ว่าทักษิณคิดขนาดว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้ใช้จักรยานครับเด็กได้ยืมจักรยานใช้คิดขนาดนั้นนะใช่ครับเดิน 4-5 กิโลแล้วบ้านนอกไม่มีเงินจริงๆนะทำไมไม่ซื้อทั้งบ้านมีอยู่ร้อยกว่าบาทจักรยานคันละ800-900อีกโครงการหนึ่งโครงการแท็บเล็ตเชื่อไหมว่าโครงการแท็บเล็ตนี้คือช่วยปลดเปลื้องภาระนักเรียนที่จะต้องแบกหนังสือเป็นเล่มๆไปโรงเรียนทักษิณเขาคิดขนาดแบกแล้วหลังเนี่ยพวกสลิมเขาบอกโอ้ยไม่ดีหรอกเดี๋ยวเด็กโดนไฟดูดอ้าวเขาบอกโครงการเนี่ยเดี๋ยวเด็กโดนไฟดูดตายไปดูดตายจากการเล่นแท็บเล็ตเหรอครับมันบอกนี่ไปเสียบปลั๊กผิดเสียบปลั๊กถูกเดี๋ยวตายนะเขาบอกว่าเด็กเนี่ยตาจะเสียเล่นแท็บเล็ตใช่ไหมทีนี้มันมีคนถามไปแล้วผู้ใหญ่มันเล่นเล็กกว่าแท็บเล็ตอีกครับมันเล่น iPod ไม่ตาเสียใช่ป่ะครับเด็กนี่ตายังดีอยู่มันก็หาเรื่องไปเรื่อยครับไม่รู้ตอนหลังยังมีป่ะผมก็ไม่รู้นะคือมันเป็นอย่างเงี้ยประเภทที่ว่าเพราะฉะนั้นโดยความเป็นจริงนะง่ายนิดเดียวถ้าคุณจะรับใช้เจ้าคุณทักษิณคุณฟังดีๆนะถ้าคุณจะรับใช้ระบอบกษัตริย์ให้ดีที่สุดง่ายนิดเดียวครับคือทำให้ประเทศนี้ชิบหายโอ้โหทำให้จนอย่าไปให้มันโง่หัวครับทำแบบประยุทธ์เนี่ยแหละ
ใช่ไอ้ประยุทธ์ทำบัตรซบคุณทำบัตรซบท่าประยุทธ์นะรับรองคุณอยู่ได้จมอยู่ในความโง่จนเจ็บทำให้คนมาโง่ทีนี้ทักษิณไปแก้ไงไม่มีแรงที่จะแก้ปัญหาโง่จนเจ็บเพราะทักษิณรู้ว่าไอ้ตัวมันเป็นความยั่งยืนความยั่งยืนที่ภูมิพลสอนก็คือความยั่งยืนจากรากหญ้าครับแต่ภูมิพลเขาโตขึ้นจากความต่ำต้อยของคนคุณจะสูงต่อเมื่อคุณลุกขึ้นยืนนะครับไม่ใช่คุณสูงต่อเมื่อคุณกดหัวคนอื่นให้ต่ำลงนะครับคุณยังบาดอยากสูงใช่ไหมไปเดินกดหัวชาวบ้านมันต่ำก็จะสูงเราก็จะสูงเองคือกษัตริย์มันเป็นแบบนั้นแหละอยากสูงก็ต้องไปอยู่บนหัวคนอื่นครับเด็กดาวเด็กกระหม่อมไปอยู่บนแล้วทำไมต้องอยากสูงครับนั่นน่ะสิไม่ใช่คือเขารู้สึกว่าถ้าประชาชนมันไม่มีจะกินมันอดอยากมันแย่มันต้องมารอเข้าคิวรับถุงเนี่ยเขารู้สึกเท่แต่ถ้าประชาชนพึ่งตัวเองได้นะมันไม่มารอรับถุงเนี่ยรู้สึกว่า อะไรวะเนี่ยฮะครับคือมันอยู่ได้ด้วยความต่ำต้อยของมนุษย์ของประชาชนครับคุณทักษิณเข้าใจผิดนะครับที่กษัตริย์มีราชวาทเนี่ยเขาสอนเล่นๆเขาไม่อยากให้ทำจริงหรอกครับเพราะว่าถ้าทำจริงมันก็ไปขัดใจเขาที่ทำจริงอ่ะคุณต้องดูประยุทธ์เป็นตัวอย่างดูทักษิณที่ปัดเนี่ยไอ้ชวนไอ้มาร์กเนี่ยไอ้มาร์กเป็นอย่างที่ดีครับไม่ทำเหี้ยอะไรเลย มันทำนึกไม่ออกพูดถึงประชาธิปัตย์นะครับมาร์กนึกถึงอะไรครับนึกถึงอะไรมาร์กม.เจ็ดครับมันเป็นอย่างอื่นพูดถึงยิ่งรักโอ้จำนำข้าวเว้ยพูดถึงรักสิน30บาทครับพูดถึงภูมิพลโครงการพระราชดำริเงื่อหยดเดียวแค่เดียวไม่ต้องพูดถึงวชิราลงกรอ๋อมิวเนียเมียเยอะหอยหอยมิวเนียเมียเยอะสักเมียเยอะแล้วก็คิปโปลิมสะครับมันโดยสภาพความจริงแล้วเนี่ยคุณคิดให้มันตรงกับความเป็นจริงสักหน่อยว่าโดยพระวิสัยโดยปรากฏการณ์เชิงประจักษ์เนี่ยทุนแบบทักษิณทุนสมัยใหม่กับทุนศักดินาผูกขาดสันเดียร์ราชภูมิพลเนี่ยเข้ากันได้ไหมโดยธรรมชาติมันเข้ากันได้ไหมไม่ได้ครับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งรัชนาการเลือกตั้งเยอะแยะกับระบอบกษัตริย์เข้ากันได้ไหมก็ไม่ได้ยิ่งกว่ายิ่งไม่ได้อยู่เลยนะครับประชาชนนิยมคุณนะคุณจะไปทำแบบประชาธิปัตย์เลยไปแข่งกันเฉยอะฮะผมว่าภูมิพลเขาเหนื่อยมากนะช่วงแก่เนี่ยเหนื่อยคือพยายามทำโครงการนั้นโครงการนี้เพื่อให้คนมานิยมตัวเองมากๆอ่ะเพื่อให้คนมาสนใจเหมือนเมื่อก่อนแข่งกับทักษิณนั่นแหละครับทำหน้าดูเลยแล้วก็ทำจนป่วยอ่ะผมว่านะทักษิณทำไปกับเลือกไปการนะครับดีกว่าพุทธพรทำ 4,000 เอาตัวอย่าง30บาทเนี่ยชนะขาดเลยเอาหวยบนดีก็ได้ตอนนี้เพื่อนบ้านเขาก็มีอะไรนะเออ30,000 30,000 30,000กีบรักษาทุกโรคก็สมัยยิ่งรักเนี่ย250กีบต่อ1บาทคิดง่ายๆ1,000กีบก็คือ4บาท120เออ1,000ไม่ใช่คือ120บาทสมัยยิ่งรัก1,000กีบ40บาท3,000คือ120แต่สมัยนี้เงินมันตกมันเหลือแต่กำลังขึ้นนะครับตอนนี้1,000ประมาณ120บาทครับ1,000กีบก็ประมาณประมาณ120คือถ้าคุณก็4บาทถ้าคุณไปแลกร้านค้า 1,000 ก็40บาทครับประมาณ120บาทรักษาทุกพยาธิรักษาทุกพยาธิได้ยินว่าที่ลาวเขาเรียกโรคเขาเรียกพยาธินะครับพยาธิเพราะว่าโรคคานี่มันก็เป็นพยาธิโรคคามันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับที่ลาวนี่เขาเรียกว่าที่ทางประเทศลาวเขาจะเรียกโรคพยาธิถ้าไปตรวจโรคเรียกกวดพยาธิกวดพยาธิไม่ใช่กวดวิชานะกวดพยาธิครับยินดีด้วยนะครับกับพี่น้องเพื่อนบ้านเนี่ยนี่ก็คือหมายความว่าคุณใกล้ความเป็นสังคมนิยมเข้าไปครับและก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นสังคมนิยมก่อนหน้าอีกนะก่อนหน้าตั้งแต่สมัยทักษิณขึ้นมาทำนโยบายทักษิณทำเรื่องนี้มันทำให้เจ้าเนี่ยโกรธมากเพราะว่าไปทำกับประชาชนของเขาทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเรียกเอาใจออกห่างจากพระเจ้าอยู่หัวครับเขาเจ้าเขามองประชาชนเป็นพระศกนิกรนะเป็นผู้อยู่อาศัยเขาเหมือนร่มโพล่มไทรครับแต่ไม่ใช่ครับเขาเป็นแค่ไอ้พวกร่มจม มันเป็นร่มคนละอย่างครับเพราะฉะนั้น
โดยสภาพความเป็นจริงนะครับไอ้ทุนสมัยใหม่หรือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยกับกษัตริย์มันเข้ากันไม่ได้อืมเพราะกษัตริย์มันอยู่ได้ด้วยความอ่อนแอของประชาชนแต่นักการเมืองอยู่ได้เพราะความพึงพอใจของประชาชนที่มันเรียกประชานิยมใช่ครับคือจริงๆอะนะนักการเมืองมันจะต้องทำให้ประชาชนนิยมชมชอบใช่ครับประชานิยมแต่กษัตริย์นี่พี่ประชานิยมประชาชนถูกบังคับให้นิยมใช่ไหมใครนิยมไม่ได้ทีนี้โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวสักสองระบอบไปด้วยกันไม่ได้มันเป็นทุนสมัยใหม่ทุนที่เสรีทุนที่เป็นธรรมกว่าทุนที่ก้าวหน้ากว่าใช่ไหมครับมันไปด้วยกันไม่ได้โดยตัวระบอบนะครับไปด้วยกันไม่ได้จุดมุ่งหมายก็ไม่เหมือนกันทักษิณนั้นต้องการให้เป็นคนเข้มแข็งรู้จักวงจรอุบาทโง่จนเจ็บก็คือว่าลดรายจ่ายเพิ่มไม่ได้ขยายโอกาสเข้มแข็งพัฒนาสมองขนาดทักษิณเขาทำทีเคปาร์คผมเคยไปที่ไอ้ตรงเมื่อก่อนเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ตรงไอ้เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเดี๋ยวคุณลุงครับทีเคปาร์คนี่คืออะไรครับเผื่อมีพี่น้องบางคนอาจจะไม่ทราบทีเคปาร์คก็คือศูนย์ไอ้เขาเรียกว่าสวนเรียนรู้นะเขาจะมีหนังสือเมื่อก่อนคอมพิวเตอร์เพิ่งมาเขาก็จะมีหูให้ฟังดูนั่นดูนี่เมื่อก่อนครับเมื่อก่อนคือฮามากเลยคอมพิวเตอร์ครับในนั้นเนี่ยคนเข้าไปฟรีนะครับจะมีหนังสือให้อ่านแล้วก็มีพวกมีคอมพิวเตอร์สมัยแรกๆนะเข้าไปมีอินเทอร์เน็ตให้เล่นดูนั่นดูนี่อันนี้เริ่มตั้งแต่คุณทักษิณ2540เท่าไหร่44ไอ้44 45 46ประมาณเนี่ยครับ2046 47เขาก็ทําไว้หลายๆแห่งเป็น TK Park เขาให้คนรู้สึกว่าโอ้ดีนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็เข้าไปคือเขาเก็บทุกเม็ดทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาทําทันสมัยมากแต่คุณไปดูของเจ้ามันเป็นสิ่งที่โบราณครับถ้าจะเรียกว่าตอแหลก็โอเคดัดจริตก็ใช่ครับคุณดูโครงการของราชินีไอ้มัดหมี่โครงการซื้อไปที่บางไทรนะครับไปขายผ้าไหมผืนตั้งเป็นหมื่นใครจะไปซื้อวะโอ้โหนะไปหลอกฝรั่งครับคือฝรั่งซื้อด้วยความเกรงใจเพราะมันก็อยากได้ผลประโยชน์ใช่ไหมก็เหมือนสิริวัณวลีไปโชว์แฟชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โฆษณาล้วนๆครับทุ่มเงินเยอะโครงการของเจ้าบางแห่งเนี่ยนะทุ่มเงินแล้วก็ถ่ายแล้วก็จบตรงนั้นคุณจะเกมไม่สิบพันโครงการมันไม่มีความต่อเนื่องมันไม่ต้องทำ 4,000 ครับแค่40โครงการถ้ามันโอเคก็คือโอเคจริงไหมไอ้ที่ทำ 4,000 แล้วไม่มีหาเลยครับโครงการที่เจ้าทำแล้วสำเร็จที่สุดอีกโครงการคืออะไรคุณรู้ไหมคืออะไรครับโครงการปลดอำนาจประชาชนโครงการรัฐประหารเอื้ออาทรสร้างความวุ่นวายเนี่ยแล้วก็ด่าฝ่ายตรงข้ามแล้วยึดอำนาจแล้วก็บอกกูเป็นคนดีนะครับไอ้นี่มันโกงนะก็เหมือนตะกี้ที่ว่าจะเล่นงานโอ๊กเล่นงานโอ๊กนี่นะก็คือเอาไอ้โครงการกฤษฎามหานครครับซึ่งนายวิชัยกฤษฎาธานนท์นะครับเขาเป็นประธานนะสมัยนู้นน่ะที่ปรึกษาของคุณวิชัยคือใครคุณรู้ไหมครับใครครับที่ปรึกษาพิเศษซึ่งเขาไม่ได้ลงทะเบียนนะคือเปรมครับเปรมได้รับเงินเดือนเดือนละ250,000ครับจากวิชัยกฤษฎาธานนท์เนี่ยประธานกฤษฎานครกฤษฎานครเนี่ยไอ้วิชัยเนี่ยเป็นประธานเป็นเจ้าของพูดง่ายๆเอ๊ะนั่นก็เคยเป็นกรรมการนะอะไรคนร่างรัฐธรรมนูญเอ๊ะรัฐธรรมนูญนั่นเป็นประธานกรรมการเลยครับมีชัยฤชุพันธ์ครับทีนี้คนที่เป็นที่ปรึกษาโดยตำแหน่งเลยนะได้รับเงินเดือนชัดๆ150,000ก็คือพระจุลตาประทีปคนของเปรมยังเป็นที่ปรึกษาให้ CP เงินเดือนประมาณ500,000นะครับเป็นที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพเป็นที่ปรึกษาเบียร์ช้างพาซ่าอิทินี่เงินเดือนหลายแสนทั้งหมดคนจีนเขาเรียกแรงก็ต้องจ่ายเงินเก่าเจี้ยเลยเก่าเจี้ยแปลว่าเงินให้หมาเก่าแปลว่าหมาแปะเจี้ยครับไม่ใช่เจี้ยเอาแปะเจี้ยคนอยากแปะเจี้ยนี่คือหมายถึงว่าเงินกินเปล่าคือเวลาคุณไปเรียนโรงเรียนครับคือเขาจะเก็บเงินคุณโดยเสียภาษีมันไม่ได้เขาเลยจ่ายเป็นแปะเจี้ยแต่อันนี้เป็นเก่าเจี้ยเก่าเจี้ยคนละอย่างกับแปะเจี้ยเพื่อให้ได้มีไม้ไว้กันหมาจ่ายเงินให้หมาจะได้มีไม้ไว้กันหมาหมาจะได้ไม่กัดหมาจะได้ไม่กัดคือพลเอกเปรมเนี่ยแกมีศักดิ์เป็นหมา
เออเกาเทียเกาเทียกับเกาเทียงอ่ะขาแบบเดียวกันครับตรงนี้เนี่ยเดือนนึงแกจะได้ประมาณไม่ต่ำกว่า10ล้านทีนี้มันก็จะมาเล่นหาเรื่องเล่นกับโอ๊คพันธองแท้ซึ่งผมบอกตรงๆว่านะคงจะไม่รอดนะทำไมไม่รอดครับคุณโอ๊คจะรอดมีกรณีเดียวครับพ่อของโอ๊คกับอาของโอ๊คต้องจับมือกันล้มระบอบเจ้าอันนั้นรอดครับมึงไปจ้างทนายที่ไหนก็ไปรอดโอ๊คฟังไว้นะโอ๊คครับก็ตามชื่อหัวข้อวันนี้ใช่ไหมเออแมวสู้ราชาราชาหอยสภาพแล้วเนี่ยโดยความเป็นจริงอ่ะคุณทักษิณพูดเองว่าความชั่วร้ายที่ชั่วมากๆก็คือความชั่วร้ายที่อาศัยกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือใช่ไหมความชั่วร้ายที่มาในนามศาลคุณทักษิณไม่ได้พูดจริงแต่คุณทักษิณยกบอกเต็กเออคุณทักษิณเห็นด้วยครับใช่ไหมแล้วคุณทักษิณรู้แล้วว่ามันเอาศาลมาเล่นทานใครคุณรู้ไหมครับราชาหอยมันสั่งองค์พาองค์พาก็คือจริงนะมือกฎหมายดับหนึ่งของพาสัตหีบพาระยองฮิพาระยองฮิคือต่อไปจะคุมฮิสั้นฮิยาวคือมันอย่างนี้ต่อไปเปลี่ยนถ่ายจากเปรมโปรดีเปรมจะคุมศาลใช่ไหมครับตรงพาเสียคุมทหารพาคุมศาลเสียคุมทหารตำรวจคือครบแล้วโอ้ประเทศไทยน่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่ครับการถึงอนาคตเนี่ยเออแต่ผมไปอยู่เกาะวานัวตูดีกว่าเอ้ยที่นู้นก็มีภูเขาไฟนะมีนะครับไปอยู่ภูเขาไฟดีกว่าอยู่เกาะช้างโดยความเป็นจริงเป็นที่รู้นะคุณแม่คุณปูเนี่ยเป็นที่พึ่งประชาชนและคุณแม่คุณปูก็ต้องอาศัยประชาชนเป็นที่พึ่งทางเดียวครับไม่ว่าคุณจะคิดยังไงแต่นี่คือความเป็นจริงที่คุณปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าคุณจะหวังไงคุณหวังอย่างอื่นไม่ได้จริงไหมเป็นเจรจานี่มีสิทธิ์ไหมครับไม่มีสิทธิ์ครับเขาจะฆ่าคุณแล้วอันนี้คือเขาไม่ใช่จะฆ่าความจริงเขาฆ่าแล้วหลายครั้งเขาฆ่าแล้วคุณแมวก็ควรจะไปดูบทเรียนของปีดีของเปรมน่ะไปเจรจากับเจ้าก็ทำกะหลีกะหลอด้วยนะตอนคุณมีอำนาจน่ะแล้วสุดท้ายเขาก็หักหลังคุณทุกทีใช่ทั้งเปรมเอ้ยไม่ใช่ทั้งปีดีทั้งปอพิบูลขนาดตายคิดว่าโชคดีจะได้กลับโดนวางยาเฉยเลยคือเจ้าเขามีอาวุธหลายอย่างเขามีหลายอย่างมีทั้งยาพิษมีทั้งอาวุธที่เป็นปืนมีคุกมีตารางทุกอย่างนะครับคือเอาความคิดคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยไปคิดแทนเจ้าไม่ได้นะครับเออใช่ครับเขาไม่กล่าวว่าเออไอ้คนนี้เคยช่วยกูอย่างนั้นงี้มันต้องเป็นบุญคุณนะใช่ไหมครับเวลากูไม่มีเงินคนนี้ก็ช่วยอย่างเงี้ยเอามาซ่อมวางซ่อมอะไรให้เนี่ยแต่นี่ไม่มีบุญคุณเลยคือเขาคิดเขาเห็นว่าเป็นประชาชนเป็นฝุ่นใต้ตีนนะครับเพราะงั้นเขาจะไม่เห็นว่าคือเขาจะทำยังไงก็ได้ต่อให้คุณเป็นประชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะถ้าประชาชนริมถนนธรรมดามันก็พอเหมือนกันแต่ว่านี่ขนาดคุณเป็นระดับนายกรัฐมนตรีเขาก็ยังมองคุณเป็นฝุ่นใต้เตีนอยู่ดีคุณมึงไม่มีสิทธิเท่าเทียมที่จะมาเจรจาต่อรองกับเทวดาอย่างกูเพราะกูเป็นเทวราชาครับช่วงนี้ก็พักกันสักครู่ครับ
ข้ามกลางแดดแผดเปลวร้อนเผาดังไฟกลางพื้นดินนาไรใต้ฟ้าความไกลสุดตาใครหนอทำทำงานกลางนาไล่ควายดุมคุ้มไถพันป่าข้านาลาเมื่อยระบมปรุงจนช้ำปักดำชุ่มช้ำเนื้อน้องแหลงคืนนางามผ่องเป็นทุ่งรวงทองน่าชมยามหนาวยืนฟื้นสู้แรงลมจับเขียวเกี่ยวข้าวมัดก้อนกลมระดมแรงโน้มสุดใจจากแรงเป็นรวงเหลืองงามจนขาวเป็นข้าวหอมกลุ่นน้ำแรงเนืองนุนนั้นมากเพียงไหนรสข้าวละมุนหวานอุ่นละไมด้วยยาเหนือใครหวานเอ่ยน้ำไทยของหมู่ชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉามือถือเกี่ยวชันเข่าเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาความหวังเอ่ยของเราชาวนาสักวันหนึ่งเมฆร้ายเคลื่อนคลาชาวนาสุขสันต์รื่นรมจากแรงเป็นรวงเหลืองงามจนขาวเป็นขาวหอมกลุ่นน้ำแรงเหลืองนุ่นนั้นมาเพียงไหนรสข้าวหวานคุณละไมด้วยยาดเหงื่อใครหวานเอ่ยน้ำชาของหมู่ชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉาเมื่อถือเกี่ยวชันเข่าเกี่ยวข้าวเลี้ยงผ่านมาความหวังเอ่ยของเราชาวนาสักวันหนึ่งเมฆร้ายเคลื่อนคลาชาวนาสุขสันต์ดื่อรมThank you.
จอมใจดวงแก้วจากแล้วน้องแก้วห่วงทุกวันแม่ดวงจิตไว้กับสิ่งนี้เป็นดวงเดียวกันทุกคืนเจ้าหลับจงฝันห่างไกลกันกับน้องเพียงกายทุกไทยพลิกพื้นดินผู้รวมวงพันธุ์